สวัสดีค่ะทุกคนครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องซาแอสโตโทราทาโรวิ่ง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 กุ้งกิ้งกุ้งกิ้งเอเดนกำลังแบบเฮ้ยอะไรอ่ะมันมีอะไรสีดำๆข้างหลังตรงเนี้ยมองอย่างไรดูดิตลกไหมลูกตลกใช่ไหมตายแล้วนึกถึงสมัยก่อนถ้าใครที่ติดตามแพงแต่แรกๆก็จะแบบว่ารู้ว่าไข่เป็นคนที่แบบแต่งตัวมีพ็อปมีคอสตูมอะไรตั้งแต่สมัยตอนทำช่องแรกๆเพราะว่าอยู่ห้องตัวเองมีกระจกมีไฟมีอะไรทุกอย่างพร้อมนะคะแต่ว่าตรงนี้ยังไม่สะดวกเดี๋ยวต้องรอย้ายบ้านก่อนย้ายที่อยู่อีกรอบนึงก่อนทีนี้มาดูกันไม่เสียเวลาไข่ก็มาด้วยพลังงานตรงนี้นะคะเพราะว่ามันเป็นช่วงของฮาโลวีนไข่มาอัดคลิปในช่วงฮาโลวีนแต่ว่าพลังงานนี้มันจะมี energy ที่แบบมันไปไกลได้มากกว่านี้เลยคือตามชื่อหัวข้อเลยไม่เสียเวลาพลังงานตรงนี้เนี่ยสิ่งดีๆอะไรจะเข้ามาหาคุณสิ่งดีๆอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะในช่วงหลังจากนี้ไปภายในไปจนถึงประมาณไข่จะเน้นที่สิ้นปีนี้แต่บางพลังงานมันอาจจะมีแบบว่าไปเกิดขึ้นในต้นปีได้ด้วยเพราะว่าไพ่บางอย่างเดี๋ยวต้องมาดูว่าพลังงานมันมีไพ่ใหญ่ยังไงบ้างอะไรแบบนี้นะก็มีให้เลือก2กองมาดูกันนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณภายในสิ้นปีนี้อ่ะแกนหลักก็จะเน้นสิ้นปีละกันเพื่อเป็นคีย์เวิร์ดเนาะก็เรามาดูกันว่าพลังงานเป็นไงกันบ้างระหว่างกองที่1กับกองที่2ตรงนี้นะคะแล้วก็อันนี้เพิ่งวาดกันเล่นๆกับสามีเสร็จสดๆร้อนๆคือมาดูกันมีไพ่เลือก2กองเป็นกองแรกคือเป็นพัมกินอันนี้เป็นพัมกินกองแรกคือพัมกินสีขาวตรงนี้นะคะพัมกินสีขาวแล้วก็เป็นไพ่ชุดที่เป็นกองนี้เดี๋ยวจะมีรูปตรงนี้ให้ขึ้นอยู่แล้วแหละก็จะได้ไม่งงกันอันนู้นนะคะกองแรกคือพลังงานนี้นะคะกองที่1เป็นฟักทองเป็นฟักทองหน้ายิ้มสีขาวตรงนี้กับกองที่2มาดูกันว่าไพ่เป็นยังไงบ้างไพ่เป็นไพ่ชุดนี้แล้วก็เป็นฟักทองหน้าแบบไม่รู้จะหน้ายังไงดีหน้าแบบนี้น่ารักจังเลยอ่ะอันนี้คือสามีไขว่าตลกเดียวคือเป็นฟักทองสีส้มเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะหน้าตาเหมือนให้กับคิดอะไรแบบนี้นะโอเคเป็นไพ่กองนี้นะคะมาดูกันนะว่าพลังงานเป็นอย่างไรบ้างนะแล้วก็จะมีไพ่นางฟ้าอื่นๆมาให้แบบกรุบกริบตรงนี้ด้วยมาเล่นเกมมารับพลังงานบวกกันนะคะทุกคนอันนี้ต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกในรอบจะใช้คำว่าครั้งแรกในรอบปีนี้และรวมถึงในแบบเกินปีที่ผ่านมาเลยเพราะว่าตั้งแต่ตอนปีก่อนนู้นน่ะถึงแม้ว่าอยู่ที่ไทยแต่ว่าท้องคือไข่จะไม่ใส่พร็อพหายากมากที่ไข่จะใส่พร็อพในช่วงที่ผ่านมาปีกว่าแล้วอ่ะคิดถึงจังเลยอ่ะเดี๋ยวรอแบบย้ายบ้านอะไรแบบนี้ก่อนแล้วจะได้แบบใส่ปีกอะไรแบบนี้โอเคนะคะมาดูพลังงานกันนะเริ่มที่ไพ่ของ energy ดีๆตรงนี้หน่อยสิสำหรับผู้ที่เลือกกองที่1นะฟักทองสีขาวหน้ายิ้มอันแรกนะคะดูพลังงานหน่อยสิว่าขอไพ่เป็นไกด์ไลน์นิดนึงขอไพ่เป็นไกด์ไลน์นิดนึงนะว่าพลังงานนางฟ้าจะเป็นอย่างไรกันบ้างผู้ที่เลือกกองที่1เนี่ยขอดูไพ่นางฟ้าแถมให้หน่อยสิว่าไพ่นางฟ้าจะขึ้นอะไรบ้างอยู่ตรงนี้ไพ่มีในกองนะคะมี energy ไพ่ถือว่าโอเคนะไพ่ถือว่าโอเคโอเคพลังงานมี energy นี้ codependency addiction affecting your romantic life คือต้องบอกงี้ค่ะว่าพลังงานเนี้ยมันแปลได้2มุมคืออย่างเช่นมันคือคีย์เวิร์ดของไพ่รักในวันนี้แล้วกันที่ไข่จะเน้นสำหรับผู้ที่เลือกกองที่1ที่เป็นฟักทองสีขาวถ้าคนที่มีความรักที่ดีถ้าคนที่มีความรักที่ดีไพ่นี้จะหมายถึงคนที่ว่าอย่างเช่นตัวติดกันรักกันปานจะกืนกินอย่างเช่นยกตัวอย่างเหมือนไข่กับเพราะว่าไข่เคยถามสามีไข่กับสามีเรามีพลังงานฉาก codependence หรือเปล่า codependency ใช่ใช่ก็คือเหมือนไข่กับว่าคนที่แบบว่าตัวติดกันรักกันหายใจเข้าออกเป็นกันและกันอะไรแบบนี้แต่ว่ามันก็จะมีพลังงานฉากที่อย่างเช่นว่าคนบางคู่ของคู่ที่เลือกกองนี้เนี่ยถ้าเป็นความรักที่อย่างเช่นคุณไม่ได้แบบมีรักที่หวานชื่นปานกืนกินกับใครมันจะเป็นพลังงานสาที่ว่าคุณมีความยึดติดอะไรบางอย่างกับใครบางคนได้ด้วยที่อยู่ในใจนะคะเป็นพลังงานสาได้อาจจะเป็นในช่วงแบบอนาคตที่ใกล้ตรงนี้หรืออาจจะเป็นช่วงพลังงานที่แบบ
อดีตตรงนี้ได้บวกลบได้อยู่ตรงนี้แล้วก็บางท่านต้องบอกว่าถ้าใครที่แบบดีลกับใครแล้วแบบเป็นพวกแบบว่าอย่างเช่นแบบว่าดีลกับคนที่อย่างเช่นแบบว่าเหมือนคล้ายๆกับไลฟ์สไตล์หรือการใช้ชีวิตของเขาที่แบบว่ามีการแบบทำอะไรบางอย่างที่มันมากเกินไปไม่พอดีก็พยายามเผาๆเช่นอย่างเช่นแบบว่าเป็นพวกแบบแอลกอฮอลิซึมเป็นพวกแบบพาร์ตี้แอนิมอลหรือเปล่าคือไอแอลกอฮอลิซึมก็คือตามนั้นเลยคือพวกชอบดื่มชอบกินอะไรแบบนี้แล้วก็Party Animal คือว่าพวกแบบชอบเที่ยวหรือเปล่าสังคมหรือเปล่า Social Butterfly พวกที่แบบว่าเหมือนแบบชิ๊ดๆๆๆอะไรแบบเนี้ยแล้วก็บางทีจะเป็นพวกแบบช้อปปิ้งเยอะจนแบบว่ามีหนี้มีเครดิตมีอะไรแบบนี้เยอะแยะมากมายเกินไปหรือว่าติดซีรีส์หรือมีแบบว่าเป็นอบายมุขอะไรไม่ดีคือใครที่แบบว่าเป็นลักษณะนี้หรือคนที่ดีลกับคนแบบนี้ก็พยายามหลีกเลี่ยงหรือเผาๆหรือว่าเตือนกันได้ถ้าเตือนได้ก็เตือนถ้าเตือนไม่ได้ก็ปล่อยค่ะนะคะก็ชีวิตใครชีวิตมันถ้าใครที่เกี่ยวข้องกับคนลักษณะนี้อันนี้แบบเกินเฉยๆอันนี้มาดูพลังงานเอเดนกลัวแล้วกลัวแล้วกินมือตัวเองจนน้ำลายแบบเต็มมือเต็มเล็บเต็มนิ้วไปหมดเลยโอเคอ่ะมาดูกันนะพลังงานฮาโลวีนตื่นเต้นจังเลยโอเคก็มาดูพลังงานกันนะว่าผู้ที่เลือกกองที่1เนี่ยแนวโน้มของไพ่เนี่ยสิ่งดีๆอะไรจะเข้ามาหรือจะเกิดขึ้นในชีวิตคุณหลังจากนี้นะคะขอดูหน่อยสิดูหน่อยสิ่งดีๆอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตคุณหลังจากนี้สิ่งดีๆอะไรจะเกิดขึ้นสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นอะไรในชีวิตคุณจากวันนี้ไปนะจากวันนี้ไปดูหน่อยสิโอ้ว้าวว้าวโอ้พลังงานในกองลักษณะมีไพ่นี้ด้วยโอเคไพ่มีพลังงานเดทคือไม่ต้องตกใจเนาะอย่าตกใจนะคือไข่จะเน้นตรงที่ว่าโอเคไพ่ในกองลักษณะนี้ก็คือ1ขอให้ได้แต่ท่านตรงนี้นะไข่อันนี้ไข่อ่านรวมมากเลยนะคะไม่ใช่แค่ในเรื่องรักอย่างเดียวอ่านกว้างๆเลยคือไพ่นี้นะคะคือมันจะมีอะไรบางอย่างที่เป็นลักษณะของการเปลี่ยนแปลงแบบที่เป็นเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆหรือเป็นการ transformation บางอย่างในชีวิตใหญ่ๆของบางท่านตรงนี้ที่มีอยู่ตรงนี้รวมถึงอนาคตข้างหน้าแล้วก็1ต้องบอกว่า energy นี้คือบางท่านในกองนี้1รักษาสุขภาพให้ดีดูแลตัวเองให้ดีแล้วก็เวลาเดินทางไปไหนอะไรแบบนี้คือก็ให้ระวังไม่ว่าจะเป็นยวดยานพนักอะไรก็ตามแต่ว่าไม่ต้องตกใจมากคือใช้ชีวิตของตัวเองให้ดีและมีสตินะทีนี้มาดูพลังงานหน่อยนะไพ่เหรียญเยอะมากไพ่เหรียญเยอะมากเลยค่ะดูนะคะไพ่มีพลังงานสัตว์8 เหรียญตรงกลางใบแรกคือต้องบอกว่าไพ่พลังงานแบบนี้ energy ของกองนี้บางคนตรงนี้น่ะใครจะบอกงี้นะว่าขอให้คุณมีความขยันนะคะความขยันมันจะนำพาอะไรบางอย่างมาให้คุณมากๆเช่นนำพาโอกาสนำพาโชคชะตาที่ดีในเรื่องของความมั่นคงบางอย่างในเรื่องของการเงินโอกาสดีๆหรือคอนเนคชั่นดีๆหรืออะไรก็ตามแต่แล้วก็ไพ่ตรงนี้เป็นพลังงานของคนที่แบบว่ายิ่งพลังงานของคนในกองนี้ที่เลือกแล้วมีความตั้งใจกับการทำบางอย่างไม่ว่าจะเป็นทำงานหรือทำอะไรแบบที่ตัวเองต้องการหรือการแบบว่าทำอะไรแบบที่ซ้ำๆเดิมๆได้ไม่เบื่อจะเป็นพลังงานที่ดีมากๆเป็นพลังงานที่ดีมากๆแล้วก็เป็นการ make money แบบที่เขาเรียกว่าไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆอาจจะไม่ได้มีแบบว่าเหมือนคล้ายๆกับการแบบก้าวกระโดดหรือเติบโตอะไรแบบที่ว่าแบบทันทีทันใดในปัจจุบันนี้แต่ว่าขอให้มีความแบบมุ่งมั่นตั้งใจกับในสิ่งที่ทำนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามไข่ไม่เน้นนะว่าจะต้องเป็นเรื่องรักอย่างเดียวเป็นหลายๆเรื่องเป็นเรื่องอื่นก็ได้พลังงานการเงินตรงนี้เนี่ยเป็น energy ไพ่เหรียญที่ถือว่าโอเคนะไพ่มี King เหรียญกับเด็กถือเหรียญคืออ่ะโอเคพลังงานเป็นลักษณะนี้น่ะบางท่านคนในกองนี้น่ะสามารถเป็นพลังงานธาตุดินการประสบมังกรได้เลยแหละหรือพลังงานธาตุลมเมถุนตุลกุมแล้วก็ต้องบอกว่าพลังงาน energy แบบนี้มันเป็นพวกถ้าเป็นพลังงานรักก็มันจะหมายถึงบางคู่ตรงนี้มีพลังงานรักต่างวัยได้ด้วยหรืออีกในนึงคือต้องบอกว่า energy บางท่านในกองนี้เนี่ยบางคนน่ะคุณอาจจะมีคนแบบนี้แล้วนะคะหรือคุณบางคนคุณรอคนแบบนี้อยู่คือแบบคนที่แบบอย่างเช่นมาซัพพอร์ตเรื่องชีวิตคุณได้มาซัพพอร์ตความเป็นอยู่คุณได้มาซัพพอร์ตช่วยเหลือการเงินคุณได้แบบว่าคบกันแล้วแล้วแบบว่าจะไปในทางที่ดีหรือมั่นคงหรือเปล่าอะไรแบบนี้บางคนอาจจะมีพลังงานชาแบบนี้เกิดขึ้นได้หรือรอการเจอคนแบบนี้อยู่ได้สำหรับบางท่าน
แล้วเป็นพลังงานธาตุดินด้วยทีนี้พลังงานมีเอนเนอร์จี้ของธาตุลมด้วยนะคะควีนถือดาบเป็นธาตุลมเมถุนตุลกุมในกองนี้คุณอาจจะเป็นชาวธาตุลมก็ได้ดีกว่าใครก็ได้นะไม่ได้แบบว่าเจาะจงพลังงานมันกว้างมากๆเลยแล้วก็ไข่ไม่ได้เน้นดูพลังงานรักอย่างเดียวด้วยทีนี้ต้องบอกว่าคือเอเนอร์จี้นี้เนี่ยถ้าถามโดยเรื่องทั่วไปอย่างเช่นว่าอ่างงานไพ่พลังงานในสถานีขึ้นมาเอเนอร์จี้งานไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเลยอย่างเช่นว่าเฮ้ยเปลี่ยนงานได้ไหมอย่าพึ่งนะคะกอดไว้ใครที่แบบทำงานอะไรบางอย่างแล้วมันไม่ได้ถึงกับแย่หรือวิกฤตอะไรคือกอดงานไว้กอดงานไว้เลยแล้วก็มีความตั้งใจมุ่งมั่นในสิ่งที่ทำไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามแต่แล้วก็ตรงนี้ต้องบอกว่าไพ่เนี่ยมันมีพลังงานในลักษณะนี้ด้วยนะขอพูดไพ่เหรียญก่อนดีกว่าไพ่พลังงานนี้มี energy 5เหรียญเนี่ยดูนะคะไพ่เนี้ยมันเป็นลักษณะของอย่างที่ไข่เกิดมาเลยคือบางคนตรงนี้นะกอดงานไว้ตั้งใจทำงานที่ตัวเองทำได้ก่อนแล้วบางคนน่ะหลีกเลี่ยงการตกงานหรือการเปลี่ยนแบบลักษณะที่ว่าอย่างเช่นแบบว่ามีการตกงานอาจจะเป็นในอดีตที่ผ่านมามีการตกงานแล้วมันมีผลมาถึงในกองนี้ได้ด้วยอะไรแบบนี้หรือบางคนอาจจะเป็นช่วงนี้เลยหรือช่วงใกล้ๆตรงนี้ของคลิปนี้ที่ออกนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าตรงนี้คือไม่ว่าจะเป็นอะไรอย่างในพลังของคนที่เลือกกองนี้ตัดสินใจให้ดีในการตัดสินใจในชีวิตบางเรื่องมีเหตุผลในการตัดสินใจให้ดีประกอบการตัดสินใจในการใช้ชีวิตในแต่ละอย่างให้รอบคอบอยู่ตรงนี้เพราะไพ่มันมีลักษณะของควีนที่เป็นควีนดาบด้วยแล้วก็ต้องบอกว่าถ้าเป็นในเรื่องของพลังงานพวกความรักอะไรแบบนี้คือมันอาจจะยังไม่ได้โดดเด่นอะไรมากแต่ถ้าใครที่มีรักที่ดีอยู่แล้วหรือว่ารักที่ปานกืนกินกันอยู่แล้วก็รักกันไปใครจะไม่เน้นคือเวลาอ่านไพ่จะไม่เน้นพวกพลังงานรักที่ชื่นรมหรือว่าหวานชื่นเพราะมันดีอยู่แล้วถ้ามันดีอยู่แล้วก็ไม่รู้จะต้องไปอ่านทำไมอ่ะทีนี้คือพลังงานตรงนี้เนี่ย energy มันมีพวกควีนดับด้วยเพราะฉะนั้นคือมันจะมีบางคนลักษณะที่ว่าอย่างเช่นรักที่บางทียังเจอรักที่แบบยังไม่เท่าเทียมรักที่บางทีแบบว่าคนบางคนโทษคุณอาจจะรักใครหรือรู้สึกกับใครมากกว่าแล้วอีกคนนึงอาจจะไม่ได้ตอบสนองมากเท่ากับที่คุณมีหรือบางทีอาจจะเป็นพลังงานกลับกันตรงข้ามกันเลยก็ได้นะคะแล้วก็พลังงานนี้มี energy queen ด้วยต้องบอกว่าคนบางคนนี้เนี่ยจะมีพลังงานลักษณะที่อย่างเช่นถ้าความรักที่บางคนเจอพลังงานลักษณะที่แบบยังไม่บาลานซ์ยังไม่ลงตัวยังไม่ใช่ยังไม่โอเคมันจะมีคนที่เป็นพวก queen ที่แบบว่าอย่างเช่นคุณมีเหมือนโซนหรือว่า protect ตัวเองหรือว่ามี safe zone หรือ comfort zoneอยู่ตรงนี้ด้วยหรืออย่างบางเช่นว่าแบบว่าอย่างเช่นแบบความรักยังไม่กล้าที่จะแบบว่าเหมือนแบบเปิดมากเพื่อสามารถที่จะรับคนนั้นคนนี้หรือคุยกับคนนั้นคนนี้โดยแบบนี้อะไรแบบนี้มันจะมีบางคนในลักษณะนี้แบบนี้ได้ด้วยนะแล้วก็ถ้าดูในพลังงานไพ่ลักษณะแบบนี้เกิดมาประมาณนี้ถ้าดูในเรื่องอื่นๆก็พลังงานไพ่เหรียญถือว่าโอเคพลังงานในเรื่องของ energy ของพลังงานการเงินมันอาจจะไม่ได้มีเรื่องของต้องบอกอย่างนี้มันอาจจะไม่ได้มีของเรื่องของโชคลาภถ้าใครที่มาถามในสายเช่นว่าแบบมีเกณฑ์โชคลาภถูกหวยรวยเบอร์อะไรแบบนี้พลังงานกองนี้ไม่ได้โดดเด่นแบบนั้นนะคะไม่ได้โดดเด่นแบบนั้นแต่ว่ามันเป็นพลังงานที่เหมือนแค่แบบว่าสิ่งที่เกิดขึ้นที่มาจากความมั่นคงหรือการเงินทรัพย์เลยก็ตามแต่มันมาจากการกระทำล้วนๆซะมากกว่าทีนี้ผมดูพลังงาน energy ที่ไข่แถมให้หน่อยสิว่า angel therapy มีไกด์ไลน์อะไรให้กับผู้ที่เลือกกองที่1นี่บ้างสำหรับผู้ที่เลือกกองที่1ที่เป็นฟักทองสีขาวหน้ายิ้มๆด้วยนะ angel therapy มีพลังงานอะไรถึงพวกคุณมากตรงนี้ขอดูหน่อยสิไข่มักจะเห็นไพ่นี้บ่อยมากเลยอ่ะ you are a powerful light workerIt is safe for you to be powerful. Your spiritual power bring great blessing in loving service to the divine. คือคุณมีพลังงานอย่าง you are a powerful light worker. คุณมีพลังงานที่ powerful มีพลังงานเต็มเปี่ยมตรงนี้มากเลยนะคะพลังงานแสงสว่างที่ดีหรือเขาเรียกว่าเหมือนคล้ายๆกับ light worker คือเขาเรียกว่าแสงสว่างที่อยู่ภายในตัวของคุณ power ต่างๆที่มาจากพลังงานภายในของคุณมันมีแบบ energy มหาศาลอยู่ตรงนี้มากๆมันจะนำเรื่องราวดีๆนำความแบบดีๆนำความเหมือนแบบความสุขหรือความแบบมงคลอะไรบางอย่างเข้ามาให้ในชีวิตอยู่ตรงนี้ได้สำหรับบางท่านตรงนี้นะก็ต้องบอกว่า energy ของกองเนี้ยบางคนตรงนี้เน้นไปในเรื่องของการเงินหรือเน้นไปเรื่องของสิ่งที่แบบเขาเรียกว่า
สิ่งที่ทำอะไรที่มันเป็นจับต้องได้หรือเป็นเม็ดเป็นหน่วยอะไรอย่างเงี้ยใช้จะสำนวนไทยว่าอะไรวะเออนั่นแหละนะคะก็มันไพ่เหรียญขึ้นมาเยอะมากเลยอะเกินครึ่งพลังงานของไพ่หลักทีนี้มาดูพลังงานอันนี้หน่อย energy oracle ขอมาดู energy oracle ของผู้ที่เลือกกองแรกหน่อยสิว่าพลังงานเป็นอย่างไรบ้าง energy oracle เป็นพลังงานอย่างไรบ้างไหนดูสิenergy เราก็เป็นพลังงานอย่างไรบ้างสำหรับผู้ที่เลือกกองแรกนี้นะคะขอดูหน่อยเลือกกองแรกสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นหรือสิ่งดีๆที่จะเข้ามาในชีวิตคุณ energy เราก็มีพลังงานอะไรให้พวกคุณบ้างขอดูหน่อยนั่นไงangel of balance นะคะขอให้มีความสมดุลในชีวิตแล้วก็นางฟ้าจะนำความบาลานซ์ความพอดีความลงตัวมาให้สำหรับบางคนที่แบบคุณขาดความสมดุลบางอย่างไม่ว่าจะเป็นรักหรือเรื่องเงินเพราะอะไรไพ่คุณมีพลังงานนี้ค่ะขึ้นมาเลย financial constraints ขอดูหน่อยสิหมายเลข13ขอเปิดคีย์เวิร์ดให้นิดนึงนะคะจะได้ดูแบบว่าเออแบบเราแบบเฮ้ยเขามีสมุดมาให้หรือเขามีอะไรมาให้แบบจะได้คุ้มกับที่แบบมีแบบโน้ตบุ๊กมาให้หน่อย restriction concerning money นี่ไงอย่างที่บอกเลยคือเรื่องการงานการเงินเรื่องมีแต่เงินเรื่องมีแต่ในเรื่องของวัตถุการจับต้องได้ object หรือ material object ต่างๆตรงนี้ไพ่เหรียญเยอะมากฉะนั้นไพ่เหรียญมันก็คือในเรื่องของเงินนั่นแหละนะคะmoney may be tight at this time คือต้องบอกว่ามันจะมีในเรื่องของการเงินที่ค่อนข้างจะรัดกุมอยู่ตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสถานการณ์การเงินเข้าหรือว่าสถานการณ์การเงินในการใช้เงินอะไรแบบนี้ขอให้ be aware ว่าอะไรสำคัญก็ใช้อะไรไม่สำคัญก็แบบเหมือนแบบดูแบบดูให้ดีแล้วมองข้ามอะไรแบบนี้ไปก่อนนะคะโฟกัสในเรื่องของ financial ให้มันแบบรู้สึกว่าคุณจะมีสถานการณ์ในชีวิตที่มันมั่นคงหรือปลอดภัยได้เพราะว่าต้องบอกว่าคือเงินไม่ใช่ทุกอย่างหรอกแต่จะบอกว่าขาดเงินได้ไหมมันก็ไม่ได้เพราะอะไรอ่ะเพราะว่าทุกวันนี้เราใช้ชีวิตอยู่ตั้งแต่ตื่นมาเราจะกินเราจะทำอะไรต่างๆคือมันมีในเรื่องของการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องการเดินทางไปทำงานการเดินทางกลับบ้านการซื้อของเข้าบ้านที่เราต้องใช้หลายๆอย่างเสื้อผ้าพอมันแบบไม่มีต้องซื้อก็ต้องเงินอะไรแบบนี้เนาะนั่นแหละไพ่ดูนะไพ่มีพลังงานอาจารย์คีย์บอร์ดให้ I can move through any cycle with dignity and awareness I am open to receiving increasing wealth money moves to and through my life bringing benefit to all อย่างที่ใครเกิดแบงค์แต่แรกไพ่คุณมีไพ่เหรียญเยอะมากไพ่เหรียญเยอะมากเพราะฉะนั้นคือผู้ที่เลือกกองเนี้ยมันจะเป็นในเรื่องของการที่แบบคุณหวังในเรื่องของการเงินที่ดีคุณหวังในเรื่องของการเงินที่มันแบบว่า wealthy ก็คือแบบว่ามั่งคั่งหรือดีหรือพอใช้จ่ายไม่ให้รู้สึกถึงความแบบมันแน่นมันรัดกุมมากเกินไปอยากให้มีเงินที่พอแบบว่าเขาเรียกว่ามีเหลือใช้เหลือเก็บหรือมีในทางที่แบบว่ายิ่งมากขึ้นมากกว่าเหลือเก็บนิดนึงก็จะดีอะไรแบบนี้มันก็เลยทำให้บางคนนี้มีการคาดหวังในพลังงานของการเงินที่มีความมั่นคงสูงมากๆด้วยแฝงใน energy นี้หรือการที่อย่างน้อยเฮ้ยถ้ามีอะไรที่เข้ามาช่วยในเรื่องของการเงินหรือถ้ามีใครที่เข้ามาหยิบยื่นหรือมาช่วยหรือถ้ามีใครที่โชคดีแบบว่าเจอคนที่ support ได้เรื่องของการเงินก็จะดีมากๆอะไรแบบนี้ค่ะนะมันจะมีพลังงานลักษณะแบบนี้ได้ด้วยอยู่ตรงนี้นี่ขอดูพลังงานที่เป็น angel answer ปิดท้ายให้หน่อย angel answer ปิดท้ายสำหรับผู้ที่เลือกฟักทองหน้ายิ้มสีขาวนี้เป็นพลังงานอย่างไรบ้างขอดูหน่อยสิสิ่งดีที่จะเข้ามาหรือสิ่งดีที่จะเกิดขึ้นของชาวที่เลือกกองที่1นี้พลังงานเป็นอย่างไรบ้างขอดูไพ่หน่อยนะคะโอเคไพ่นี้มีพลังงานenergy คือ angel answer เนี่ยดูนะNot the right time เนี่ยไข่ขออ่านกว้างๆเลยนะ Not the right time ไม่ใช่แค่ในเรื่องของความรักเท่านั้นนะคะต้องบอกแบบนี้เลยเพราะว่าอะไรไพ่ของคุณอ่ะมันไม่ใช่แค่แกนหลักที่เป็นไพ่เหรียญเยอะแต่มันมีไพ่ควีนดาบแล้วมันมีไพ่บางอย่างที่ปิดด้วย5เหรียญด้วยเพราะฉะนั้นคือตรงเนี้ยบางคนน่ะรักมันก็ไม่ได้ถึงขนาดที่แบบว่าเป็นรักที่แบบเฮ้ยแบ
เป็นเวลาที่ใช่หรือเป็นเวลาที่มันลงตัวอะไรขนาดนั้นหรอกเพราะไพ่มันมีไพ่จบที่เป็น5เดชและแถมมีไพ่พลังงาน energy แบบเดชด้วยมาควีนดาบด้วยจากนี้แล้วอ่ะมันแปลได้กว้างๆมากๆเลยก็คือว่ามันแค่เป็นช่วงเวลาที่มันไม่ใช่หรือว่ามันไม่ใช่ช่วงเวลาที่แบบโหทุกอย่างดูเลิศเลอเพอร์เฟคไปหมดเลยในเรื่องของเช่นรักเช่นงานเช่นในเรื่องของการเงินหรือความมั่งคั่งร่ำรวยอะไรแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นคืออ่ะก็ให้หลายๆคนแบบมุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็ไม่แค่แบบว่าพยายามโดยเฉพาะในเรื่องของการงานหรือการสร้างงานสร้างเงินหรือสร้างความมั่นคงอะไรแบบนี้นะคะพยายามนะให้กำลังใจมากๆเอาพลังงานบวกๆหรือว่าเอาแบบไกด์ไลน์บางอย่างมาให้ตรงนี้เพราะว่าบางครั้งเนี่ยไข่จะเน้นอ่านรักเนาะไพ่ของไข่ในช่อง 99% พลังงานรักเลยค่ะแต่ว่าไข่ก็อยากจะมีพลังงานแบบเฮ้ยเป็น energy แบบเนี้ยหรือเป็น energy อื่นๆอ่ะมาให้แบบเพิ่มเติมหรือว่ามาแบบว่า add additional ให้อะไรแบบนี้นะทีนี้เรียบร้อยสำหรับกองที่1 นะคะขอบคุณไพ่สำหรับกองที่1ทีนี้มาดูต่อมานะคะว่าจ้าเอเดนมาดูพลังงานกองที่2หน่อยสิว่าผู้ที่เลือกกองที่2นะคะมาดูสิกองที่2จะเป็นอย่างไรสำหรับผู้ที่เลือกกองนี้ค่ะไพ่ผู้ที่เลือกกองที่2ได้แก่ฟักทองอันนี้แล้วก็กองไพ่อันนี้นะคะกองไพ่นี้แล้วก็ฟักทองนี้นะคะหน้าแบบชะโงนหน้าแบบชะโงนแล้วแบบอู้อะไรแบบนี้นะไม่รู้แล้วแต่คนจะมองโอเคลองมาดูกันนะว่าผู้เลือกกองที่2เนี่ยพลังงานจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะสิ่งดีที่จะเข้ามาหรือเกิดขึ้นแนวโน้มพลังงานสิ่งดีตรงนี้มีไกด์ไลน์อย่างไรบ้างให้กับคุณตรงนี้นะคะขอดูหน่อยซิขอแถมไพ่นางฟ้าให้ดูแลลูกเดี๋ยวอัดคลิปเสร็จเดี๋ยวจะอุ้มนะโอเคพลังงานตรงนี้นะคะขอดูไพ่นางฟ้าหน่อยสิว่าสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในแง่พลังงานไพ่นางฟ้ารักของผู้ที่เลือกกองที่2นี้ฟักทองสีส้มมีพลังงานอย่างไรบ้างขอดูไพ่หน่อยผู้ที่เลือกกองที่2นี้นะคะขอดูไพ่หน่อยสิว่าแนวโน้มสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นใน energy ตรงนี้มีพลังงานอย่างไรบ้างขอดูไพ่หน่อยพระเจ้าไม่ได้ afford great love คุณมีรักที่ยิ่งใหญ่รักที่ดีอยู่ตรงนี้แต่บางครั้งอ่ะคู่บางคู่อาจจะมีอย่างเช่นว่ามีเรื่องอะไรบางอย่างที่ต้องทำร่วมกันหรือมีอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นแล้วต้องใช้ความพยายามไม่ได้ afford ให้มันเกิดพลังงานที่เป็นรักที่แบบสำเร็จสมบูรณ์หรือลงตัวสวยงามเป็นรักที่ยิ่งใหญ่ได้ทีนี้ไพ่นี้นะคะ this could be the one you have already met the romantic partner you seek ไข่ก็ต้องบอกว่าบางคนในกองนี้ถ้าเป็นในแง่ของไพ่รักนางฟ้าของวันนี้เนี่ยบางคนคุณมีเกณฑ์เจอคนที่ใช่คนที่อาจจะเป็นเดอะวันของคุณได้แล้วด้วยสำหรับบางท่านนะหรือบางคนตรงนี้คุณรอพลังงานในสัตว์นี้ดื้อและต้องบอกว่าคนบางคนในกองนี้คุณมีการเจอเดอะวันอย่างแน่นอนนะคะไม่ว่าจะเป็นในอดีตที่ผ่านมาในช่วงใกล้ๆหรืออาจจะมีพลังงานในสัตว์ในช่วงแบบฮาโลวีนไปแล้วอะไรแบบนี้นะคะมารับพลังงานบวกกันนะทีนี้มาดูไพ่หน่อยสิว่าสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นตรงนี้โอเคไหมลูกโอเคไหมครับดุกดิกดุกดิกดุกดิกใหญ่เลยไอ้เต้าดุกดิกเนี่ยฮะมิสเตอร์บอยเจอเอเดนเลิกนะโอเคเดี๋ยวมันใกล้สุดแล้วก็มาดูกันขอดูพลังงานสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นของผู้ที่เลือกกองที่2ฟักทองสีส้มนะคะมาดูหน่อยซิว่าสิ่งดีที่จะเกิดขึ้นหลังจากฮาโลวีนไปเนี่ยพลังงานเป็นอย่างไรบ้างของผู้เลือกกองที่2ว้าวต้องบอกว่าพลังงานเนี่ยขึ้นมาดีนะคะพลังงานมี energy ของ2เหรียญในกองไพ่มีความบาลานซ์อยู่ตรงนี้หรือว่าเป็นพลังงานของการถ้าเป็นในเรื่องของเงินบางขั้นตรงนี้มีในเรื่องของการหมุนเงินอะไรแบบนี้ด้วยหรือจะมีเงินบางอย่างหรือมีความที่ว่าเป็นจังหวะบางอย่างที่มีการหมุนอะไรบางอย่างเข้ามาในทางที่ดีไม่ว่าจะเป็นโชคลาภหรืออะไรบางอย่างที่เป็นจังหวะฟุกๆอะไรแบบนี้นะคะหรือเป็นในเรื่องของโอกาสดีๆอยู่ตรงนี้ได้ด้วยโอเคพอไพ่ปิดของคุณดีมากเลยค่ะไพ่ปิดของกองนี้เป็นไพ่หนึ่งที่
ไข่มีโปสเตอร์ใหญ่ๆอยู่ตรงที่เป็นโต๊ะดูดวงของไข่และเป็นไพ่ที่ชอบมากแล้วก็เป็นไพ่ที่ไข่เคยได้ในการดูดวงส่วนตัวที่มีคนดูให้สมัยก่อนเมื่อหลายปีก่อนที่ผ่านมา5ปีถึง7 8ปีขึ้นไปที่ผ่านมาประมาณ5 6ปีที่น่าจะเป็น5 6ปีอ่ะ5 6ปีที่ผ่านมามั้งเออ5 6ปีที่ผ่านมานะไข่ได้ไพ่ใบนี้ซึ่งเดี๋ยวมาดูว่าเป็นไพ่อะไรไพ่ตรงนี้มีพลังงานไพ่เมเจอร์ใหญ่ขึ้น2ใบนะคะในแกนหลักวันนี้โอเคค่ะไพ่มี energy นี้6เหรียญไพ่ในกองคุณมี2เหรียญด้วย6เหรียญ2เหรียญบางคนตรงนี้มันจะมีพลังงานความพอดีหรือความบาลานซ์หรือความลงตัวบางอย่างอาจจะเป็นในเรื่องของการเงินในเรื่องของการหมุนเงินในเรื่องของการแพลนในการเงินในเรื่องของการอย่างเช่นจับจ่ายใช้จ่ายอย่างเช่นว่าการแบบอย่างเช่นบางคนมีในเรื่องของอย่างเช่นว่าทรัพย์สินหรือการที่จะต้องอย่างเช่นแบบว่าผ่อนจ่ายได้เงินมาแล้วจ่ายกับตรงนี้ไปได้เงินมาแล้วทำบุญได้เงินมาแล้วผ่อนกับตรงนี้ได้เงินมาแล้วจ่ายบิลได้เงินมาแล้วอะไรแบบบางอย่างที่เป็นลักษณะที่ว่าเหมือนแบบพยายามบาลานซ์แล้วก็บางท่านตรงนี้จะมีเกณฑ์ที่แบบทำได้ดีด้วยกับตรงพลังงานในสายของ energy ไพ่เหรียญถึงแม้ว่าพลังงานเหรียญอาจจะไม่ได้ขึ้นเยอะแต่6เหรียญถือว่าเป็นพลังงานที่ดีค่ะแล้วก็ตรงนี้ค่ะจะบอกว่าบางท่านตรงนี้ไพ่ในสัปดาห์นี้คือขอให้มีในเรื่องของการทำบุญทำทานหรือว่าทำในสัปดาห์ของโดเนทหรือว่าแบบได้มาแล้วแบบรู้จักของการแชร์การให้แบบนี้จะดีมากเลยนะเออแล้วก็ต้องบอกว่าพลังงานตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นในแง่ของไพ่รักใครจะต้องบอกว่าบางคนอะโชคชะตาบางอย่างจะนำคนรักที่เป็นเดอะวันหรือนำรักที่พอดีเข้ามาให้กับคุณได้ไพ่มีพลังงานนี้นะคะ3ถ้วยต้องบอกว่า energy นี้เป็น energy ที่ดีมากถ้าอ่านโดยไพ่ทั่วไปหรือรวมๆเลยก็คือว่าเป็นช่วงโมเมนต์ที่อย่างเช่นคุณบางคนในกองนี้จะได้มีช่วงเวลาสังสรรค์สนุกสนานปาร์ตี้ในช่วงหลังจากฮาโลวีนไปจนถึงสิ้นปีปลายปีหรือไปจนถึงร่วมแบบเกินปลายปีไปอะไรแบบนี้ได้ด้วยนะพลังงานมันไปได้ถึงไกลแบบนั้นได้ด้วยต้องบอกแบบนี้เพราะว่ามันมีไพ่ใหญ่ในลักษณะแบบที่ว่ามันเป็น energy บางอย่างใหญ่ๆที่เกินสิ้นปีนี้ไปได้ด้วยคือบางคนนี้มีในเรื่องของโมเมนต์ดีๆปาร์ตี้ในเรื่องของการแฮงเอาท์มีติ้งสังสรรค์ในเรื่องของเหมือนแค่กับว่าเป็นการเซเลเบตต่างๆนะคะการได้พบปะผู้คนได้พบปะครอบครัวหรือได้พบปะคนที่แบบถูกชะตาถูกใจหรือว่าได้พบกับเพื่อนฝูงได้สังสรรค์อะไรแบบนี้มันเป็นไพ่ตัวแทนสังสรรค์เลยแหละเป็นตัวแทนที่ดีนะแล้วก็เป็นไพ่คอนเนคชั่นด้วยหรือเป็นไพ่ที่แบบการที่เราจะได้เจอใครหรือเกี่ยวข้องกับใครบางคนตรงนี้อาจจะได้เจอมาจากในลักษณะของคอนเนคชันหรือว่าวงสังคมอะไรต่างๆที่ทำให้ได้แบบว่าเกี่ยวข้องได้พบเจอกับกัลยาณมิตรได้พบเจอกับอย่างเช่นบางคนได้เกี่ยวข้องกับเดอะวันอะไรแบบนี้ได้ด้วยแล้วก็ไพ่มีพลังงานนี้นะคะมีชาริออตตรงนี้ด้วยมีกรกฎตรงนี้ด้วยอะแต่ว่าใครจะไม่เน้นราศีหรือธาตุอะไรทั้งนั้นอะไม่เน้นเพราะว่ามันเป็นไพ่รวมมากๆทีนี้ไพ่ตรงนี้นะคะมีเอเนจีลักษณะที่ว่าบางครั้งเนี่ยในเรื่องของชีวิตมีในเรื่องของการที่คุณจะต้องใช้ความท้าทายหรือใช้ความพยายามในบางเรื่องหรือโดยเฉพาะอะไรล่ะลูกหรือโดยเฉพาะที่เขาเรียกว่าพวกแบบmake the effort หรือ put the effort กับในบางเรื่องในบางสิ่งหรือความรักมีอะไรบางอย่างที่ยิ่งใหญ่ที่จะต้องใช้ความพยายามอดทนหรือพยายามที่จะผ่านการท้าทายต่างๆแต่คนในกองนี้บอกเลยว่ามี the one แน่นอนเพราะไพ่ the one ขึ้นแล้วก็บางท่าน the one ของบางคนเนี่ยอาจจะเจอกันในสถานที่ว่าอย่างเช่นเจอกันในสถานที่แบบไม่ได้คาดไว้หรือบางคนเจอในสถานของการที่แบบอย่างเช่นแบบว่าสังคมอย่างที่บอกเลยสังคมโซเชียลcycle lifeหรือว่าแบบเป็นเหมือนแบบว่าคอนเนคชันแล้วก็บางคนมีลักษณะที่อย่างเช่นว่าแบบเจอพวกต่างแดนติดต่างชาติคนไกลอะไรแบบนี้ได้ด้วยนะคะถ้าเป็นพลังงานแบบนี้หรือพวกบางคนที่แบบเกี่ยวข้องกับตัวคุณอาจจะเป็นคนที่อยู่ในเครื่องแบบหรือคุณเกี่ยวข้องกับคนในเครื่องแบบได้ด้วยอยู่ตรงนี้ได้ด้วยแล้วก็เกี่ยวกับต่างชาติได้ด้วยอยู่ตรงนี้นะไพ่มีพลังงานในลักษณะที่เป็นไพ่energy ไพ่นี้ด้วยก็คือว่าบางคนเนี่ยบางช่วงคุณอาจจะมีเหมือนแค่ว่ามีความแบบเรื่อยๆไม่อะไรมากกันในเรื่องของความสัมพันธ์หรือบางคนถ้ามีปัญหาในความสัมพันธ์ก็แบบไม่ได้คิดจะแบบแก้ไขหรือไม่ได้คิดจะแบบว่าไปแบบทำอะไรหรือไปแตะอะไรมากกับในปัญหาอะไรแบบนี้คือปล่อยไปตามธรรมชาติไปตามโชคชะตาไปตามเวลานะคะแล้วก็ต้องบอกว่าพลังงานนี้ถ้าเป็นในเรื่องอื่นๆทั่วไปด้วยก็จะหมายความว่าชีวิตแบบอาจจะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรหวือหวาใหญ่ๆในทันทีทันใดไปแบบเรื่อยๆเรียบๆแล้วก็มีช่วงเวลาของการแบบได้พักผ่อนได้เทคเบรกแล้วก็ต้องบอกว่าไพ่นี้บางคนนะคะ
ขอเน้นแบบนี้นิดนึงคือบางคนขอให้ดูแลตัวเองและรักษาสุขภาพให้ดีบางครั้งบางคนอาจจะแบบมีอย่างเช่นแบบว่าเจ็บป่วยอย่างแบบว่าอย่างเช่นแบบเอ้ยเป็นไข้หรือแบบบางทีปวดหัวพักผ่อนนอนไม่พอหรือแบบว่าต้องแบบมีนิดนิดหน่อยหน่อยแบบนี้ให้ได้พักให้ได้ผ่อนในแบบนี้ก็ดูแลตัวเองให้ดีกันนะสำหรับที่เลือกกองนี้แล้วก็ไพ่นี้ค่ะปิดท้ายดีมาก Wheel of Fortune เนี่ยไข่ชอบไพ่นี้มากเพราะมันเป็นงานมหาศาลมากค่ะคือไพ่นี้เป็นไพ่จักรวาลและไข่จะบอกว่าไพ่คุณอะมีตรงกลางที่เป็น6เหรียญใช่ป่ะเพราะฉะนั้นคือไข่จะบอกนี้นะว่ายิ่งพลังงานของคนกองนี้ยิ่งให้ยิ่งได้รับนะคะเพราะว่ากงล้อตรงนี้มันจะผลักหรือหมุนอะไรบางอย่างเข้ามาในทางที่ดีมันเป็นเหมือนไพ่อีกใบนึงที่หมายถึง energy ที่ต้องการจะบอกว่าทำดีได้ดีมากๆเลยหรือทำสิ่งไหนได้สิ่งนั้นตอบกลับมาแต่อีกใบนึงคือไพ่นี้ไม่ว่าจะเรื่องอะไรคือและยิ่งและต้องบอกว่าคลิปนี้ไข่เน้นดูรวมมากๆไข่ไม่ได้เจาะว่ากลองนี้หรือว่าโทษคลิปนี้จะต้องเป็นพลังงานรักเท่านั้นไม่ใช่นะให้ดูรวมซึ่งเมื่อไพ่พลังงาน Wheel of Fortune ขึ้นต้องบอกว่าผู้ที่เลือกกองนี้เนี่ยในหลายๆอย่างองค์รวมอะมันจะมาในทางที่ดีมากๆแต่มันจะเป็นค่อยๆมาค่อยๆมาค่อยๆมาค่ะมันจะไม่ได้มาแบบปุบปับทันด่วนหรือไม่ได้มาแบบว่าหูแบบทันทีทันใดแบบเช้งทันทีหรือควิกเช้งไพ่นี้ดีมากๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของในแง่ของในเรื่องของสิ่งที่ทำในสิ่งที่ตัวเองต้องการจะทำเช่นงานหรือในสิ่งที่ตัวเองปรารถนาหรือโปรเจกต์หรือในเรื่องของอื่นๆที่ตัวเองชอบที่จะทำหรือในเรื่องของโชคลาภหรือโชคชะตาวาสนาที่มันมีบางอย่างดีๆหมุนเข้ามาตรงนี้ค่อยๆหมุนเข้ามาค่อยๆหมุนเข้ามาในเรื่องของพลังงานการเงินที่แบบว่าเฮ้ยบางคนตรงนี้เนี่ยอาจจะไม่ต้องถึงขนาดว่ารวยหรือมีพลังงานที่ฟู่ฟ้าอะไรแต่มันจะดีหรือมันจะไปรอดมันจะไปได้แล้วก็ในเรื่องของพลังงานโชคชะตารักอะไรแบบนี้ไพ่แบบนี้จะมีการเหวี่ยงหรือดึงอะไรเข้ามาที่เป็นเดอะวันเพราะไพ่นี้คืออีกไพ่นึงที่หมายถึงโชคชะตาไพ่ดีมากเลยค่ะไพ่ดีมากนะทีนี้เดี๋ยวมาดูพลังงานของไพ่ Angel Therapy แถมให้หน่อยนะว่าผู้ที่เลือกกองที่2นี้ที่เป็นฟักทองสีส้มนะคะฟักทองสีส้ม Angel Therapy มีพลังงานอะไรให้กับคนที่เลือกฟักทองสีส้มบ้างขอดูหน่อยสิพี่เลือกฟักทองสีส้มพี่เลือกฟักทองสีส้มนะพลังงาน Angel มีพลังงานอะไรบ้างอยู่ตรงนี้ว้าว Goddess Express your divine feminine energy and blessing is magical intuition and nurturing qualityกอดด้วยพลังงานกอดเดสพลังงานกอดว้าวพลังงานจักรวาลพลังงานกอดสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับคุณได้อย่างแน่นอนแต่ทุกอย่างมันค่อยๆแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นไปตามเวลาและเป็นไปตามจังหวะของโชคชะตาแต่ละคนที่มีไทม์เฟรมในการเกิดขึ้นแต่ละเรื่องราวไม่เท่ากันนะคะไพ่ตรงนี้อ่ะมี Victim Away Fear Call Upon Angels Michael and Raphael to liftFear based energy from you. You're surrounding this situation and everyone involved. คืออะไรก็ตามที่คุณหวาดกลัวคำแรกมันหมายถึงเครื่องดูดฝุ่นนะคะมีคำว่า away เพราะฉะนั้นคือเหมือนแค่ๆว่าจำกัดอะไรนะกำจัดกำจัดจำกัดกำจัดความกลัวต่างๆออกไปเอาอะไรต่างๆที่มันเป็นความกลัวหรือว่าความแบบระแวงความประหม่าความกังวลความไม่สบายใจความอะไรก็ตามแต่ที่มันไม่ดีหรือแม้กระทั่งในเรื่องของในเรื่องของอย่างบางคนนะที่มันมีไพ่สีดาบก็คือในเรื่องของอย่างเช่นพลังงานศาสตร์ของสุขภาพอะไรที่มันมีคือเอาออกไปดูแลตัวเองให้ดีแล้วแบบกำจัดจะเพาะชอบพูดจำกัดตลอดเลยกำจัดออกไปนะคะแล้วก็อะไรที่แบบว่าเป็น energy ดีๆรับเข้ามามีพลังงานดีๆ energy จากตัวคุณสร้าง energy จากตัวคุณแล้วก็ใช้เครื่องดูดฝุ่นก็คือแบบว่าล้างออกไปเคลียร์ออกไปทำความสะอาดมันออกไปในเรื่องของความกลัวหรือในเรื่องของอิทธิพลที่มันแบบเป็นพลังงานที่มาแบบว่าทำให้คุณรู้สึกแบบว่ามีความแบบ
ลัวในบางเรื่องในบางจุดในบางช่วงชีวิตอะไรแบบเนี้ยไม่ว่าจะเป็นกลัวในสิ่งที่เกิดขึ้นหรือกลัวในสิ่งที่จะเกิดขึ้นหรือแม้กระทั่งว่ากลัวโชคชะตาหรือบางทีกลัวในสิ่งที่อยากจะทำแต่ไม่ทำอะไรแบบนี้นะคะก็นั่นแหละไพ่มีไกด์ไลน์แบบนี้มาให้ไพ่ของคุณมีในกองมีกอดเดสด้วยพลังงานดีมากนะทีนี้ขอดูอีกพลังงานอีก2พลังงานหน่อยขอดู energy oracle cardขอดู energy oracle card หน่อยนะคะว่าไพ่ของ energy oracle card พลังงานเป็นอย่างไรบ้างสำหรับผู้ที่เลือกกองที่2สิ่งดีอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณหลังจากนี้สิ่งดีจะเกิดขึ้นอะไรสิ่งดีอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณหลังจากนี้สำหรับผู้ที่เลือกสักทองสีส้มกองที่2นะคะเฮ้ยเนี่ยเห็นป่ะไม่เชื่อก็อย่าเชื่อไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะคะว้าวมีอาร์ชแองเจิลด้วยมีไพ่อาร์ชแองเจิลขึ้นด้วยดูนะคะไพ่คุณมีพลังงานนี้อ่ะก็เราก็จะแบบว่าจริงๆเราจะอ่านลวกๆก็ได้แต่ว่าเราอยากอ่านแบบเฮ้ยให้มันดูแบบเล่นแบบว่าเล่นของที่เขาแบบมีให้นิดนึงแบบให้มันดูแบบมีอะไรนิดนึงนะคะไพ่ดูนะดีมากเลยblossoming abundance blossoming abundance แล้วไพ่คุณมี wheel of fortune เนี่ยเป็นไพ่ที่ดีมากเลยค่ะ blossoming abundance นะคือ increasing wealth and value discard shows a beautiful golden garden in the springtime with coins and new flower blossoming all around They even hang like fruit on the tree above. Upright, this card signals a new increase in wealth, possibly in a dramatic and unexpected way. เนี่ยเห็นป่ะฉันจะบอกอย่างนี้แล้วนะอย่างที่ไข่เกินไปไพ่นี้คือไพ่โชคไพ่นี้คือการแบบว่ามีเหมือนคล้ายๆกับคำว่า new increase คือมีอะไรบางอย่างที่มันดีขึ้นมีการดึงอะไรที่ดีขึ้นมีอะไรใหม่ๆที่ดึงเข้ามาดีขึ้นมาดีๆเข้ามามันเป็นสิ่งที่บางทีคุณอาจจะไม่ได้คาดคิดไว้ด้วย unexpected way มันไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคาดไว้ด้วยแต่ขอให้ท่านตรงนี้นะ grateful and enjoy ค่ะคือแบบว่า be grateful หมายถึงว่าเฮ้ยขอให้เราแบบขอบคุณในทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้มีชีวิตที่เราได้มีลมหายใจที่เราได้มีโอกาสทำงานที่เราได้มีโอกาสได้เจอคนนั้นคนนี้ที่เราได้มีโอกาสใช้ชีวิตแบบนี้อะไรแบบนี้คือขอให้คุณแบบรู้สึก enjoy รู้สึกมีความสุขกับชีวิตและรู้สึกรู้คุณกับทุกเวลาของชีวิตของแต่ละท่านตรงนี้นะคะไพ่ดีมากแล้วก็ไพ่นะมี abundant wealth blossom all around me I see the value in my everyday life ไพ่ดีมากเลยอ่ะคือ value คือคุณค่าสิ่งดีๆwealth คือความมั่นคงมั่งคั่งหรือโชคหรืออะไรดีๆ blossom around me blossom around you ก็คือว่ามันกำลังเกิดกำลังขึ้นเขาเรียกว่ากำลังเกิดขึ้นกำลังมีอยู่ตรงนี้กำลังเข้ามาอะไรอยู่รอบๆตัวคุณบางทีมันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นปุบปับอย่างที่ใครบอกแต่มันเป็นสิ่งดีๆที่มันกับแบบว่ารายล้อมตัวคุณแล้วดึงดูดเข้ามาได้อยู่ตรงนี้นะไพ่ดีมากเลยไพ่ดีมากมาดูพลังงานปิดท้ายที่ไข่ปิดให้ตรงนี้หน่อยนะคะสำหรับ energy ของกองที่2นี้ผู้ที่เลือกฟักทองสีส้มขอดูหน่อยซิว่าผู้ที่เลือกฟักทองสีส้มกองที่2 Angel Lancer ปิดท้ายมีพลังงานอย่างไรถึงคุณบ้างสิ่งดีๆอะไรจะเกิดขึ้นกับผู้ที่เลือกกองที่2นี้คะสิ่งดีๆอะไรจะเกิดขึ้นกับพวกคุณหลังจากนี้ไปสิ่งดีๆอะไรจะเกิดขึ้นกับพวกคุณหลังจากนี้ไปสิ่งดีๆกำลังจะเกิดสิ่งดีๆอะไรจะเกิดขึ้นกับพวกคุณหลังจากนี้ไปนะขอดูหน่อยสิperfect timingคุณรอ perfect timing และบางคนนี้มีความมี perfect timing กำลังเกิดขึ้นและเข้ามาเรื่อยๆอยู่ตรงนี้เพราะไพ่มี wheel of fortune นะคะไพ่มี fortune ดีมาก reconsider คือต้องบอกว่าหลายๆอย่างเนี่ยจะทำให้คุณได้แบบว่าเป็นคนที่แบบตัดสินใจได้ดีหรือว่ามีการที่แบบว่าอะไรก็ตามแต่คุณจะมีไหมให้กับว่าการตระหนักและชั่งใจแล้วก็คิดทบทวนอะไรหลายอย่างในชีวิตในแต่ละโมเมนต์ให้ดีให้ถี่ถ้วนอยู่ตรงนี้
แล้วก็ขอดูหน่อยสิว่าแอบส่องแอบส่องนิดนึงแอบส่องเพราะว่าคือเขาก็มีแบบว่าโน้ตแบบมีของเล่นนะเนาะมีเป็นแบบว่าคีย์เวิร์ดอะไรแบบนี้ให้ตรงนี้ไหนลองมาดูหน่อยสิว่ามันจะเป็นยังไงบ้าง There is an element of your plan that should be re-evaluate Take some time to really go through your project or proposal truly share your intention with a trusted friend or advisor who can give you objective feedback Ask your angels for guidance This is not the moment to make the change in your lifeThat you are considering a better time will come you will realize that you wish to choose a different kind of transformation for yourself คือจะต้องบอกว่าตรงนี้นะคะไพ่สังเกตดูนะไพ่คุณมีไพ่ใหญ่ที่ดีมากแต่มันเป็น energy ที่ว่าคุณไม่จำเป็นจะต้องแบบว่าเอ้ยรีบร้อนหรือสิ่งบางอย่างมันไม่ได้แบบจะเกิดขึ้นทันทีเพราะฉะนั้นคือไม่ต้องอะไรมากทุกอย่างมันจะมีในเรื่องของเวลาที่มันแบบว่า better time will come คืออะไรที่มันดีกว่าอะไรที่มันดีๆมันดึงเข้ามามันกำลังเข้ามา will come ค่ะมันจะเข้ามานะคะแล้วก็บางคนตรงนี้อาจจะมีการที่ว่าตัดสินใจของการแบบว่ามีในเรื่องของการตัดสินใจในชีวิตบางอย่างเช่นโปรเจกต์หรือสิ่งที่เกี่ยวกับตัวเองในแบบนี้คุณจะมีอะไรหลายๆอย่างที่ทำให้คุณได้ทบทวนได้คิดได้แพลนได้วางแผนแต่ไม่ต้องตัดสินใจอะไรในตอนนี้ก็ได้ไม่ต้องรีบร้อนอะไรจังหวะดีๆมันมีเข้ามาได้มากขึ้นได้มากขึ้นหลังจากนี้นะคะไพ่พลังงานดีมากเพราะว่าไพ่ในกองคุณมี perfect timing ค่ะเห็นปะเนี่ยมันรอพลังงานดีๆแบบนี้อยู่เพราะไพ่นี้คือ perfect timing ด้วยเช่นเดียวกันหรือการดึงพลังงาน energy โชคที่ดีจังหวะที่ดีนะคะเออแล้วก็ใครจะบอกว่าถ้าดูจากตรงนี้นะบางท่านตรงนี้เนี่ยบางคนอ่ะมันจะมี energy อย่างเช่นว่าคนบางคนถ้าไพ่ลิงก์กับตรงนี้จริงในอนาคตอ่ะหรือในเกณฑ์ในช่วงที่ลิงก์กันกับไพ่ตรงนี้ได้ด้วยบางคนมีเกณฑ์ที่เกี่ยวกับต่างประเทศหรือการเดินทางอะไรแบบนี้ได้นะคะเออมีในเรื่องของการเดินทางได้ถ้าคิดถ้าแบบอย่างเช่นว่าบางคนคิดในแพลนในเรื่องของการเดินทางหรือรอการเดินทางอย่างเช่นว่าคุณรอการที่แบบจังหวะเปิดแล้วคุณเดินทางไปได้หรืออะไรนี่คือรอใครบางคนที่เดินทางมาหาคุณได้แบบนี้ได้ด้วยนะโอเคค่ะเรียบร้อยพลังงานไกด์ไลน์ดีๆมาให้แล้วนะคะเย้เอเดนน่ารักมากเลยนั่งตลอดเลยอะอัดคลิปยาวมาก3 คลิปตรงนี้ประมาณน่าจะประมาณร่วม2ชั่วโมงเลยแหละตรงเนี้ย2 ชั่วโมงกว่าโอเคนะก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดคอมเมนต์กดกระดิ่งกดอะไรก็ได้ให้ยังรู้ด้วยว่ายังอยู่ด้วยกันตรงนี้ไข่ไปก่อนตอนนี้คือโอ้เย็นแล้วเพราะว่าเดี๋ยวสามีกำลังจะกลับนะเดี๋ยวจะแบบไปกินข้าวคืออย่างไข่ยังได้กินข้าวด้วยก็อัดคลิปทำงานก่อนลืมกินข้าวที่นี้โอเคใครยังจะดูดวงส่วนตัวทักมาที่ไลน์ของไข่ KHAIDOZ ใครต้องการจะดูดวงมาเช็คพลังงานหรือแม้กระทั่งว่าอยากจะดูดวงเพื่อแบบมารับพลังงานบวกหรือแม้กระทั่งว่าอยากดูดวงเพราะว่ามาแบบสนับสนุนไข่แล้วก็มาสนับสนุนน้องเอเดนเลยแบบนี้ถ้ารักให้ดูกันก็มานะคะขอบคุณทุกคนมากๆสวัสดีค่ะบ๊ายบาย